ค่ะกลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์เบสสุดท้ายนะคะค่ะช่องทางการรับชมสามารถชมรายการผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจ Facebook CH8 ได้นะคะท่านสามารถโทรเข้ามาในรายการได้ที่เบอร์029423319หรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18003155145หรือเบอร์18006945145ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ CH8 Thai TV ค่ะค่ะท่านอาจารย์เอตาทิพย์คะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันคะครับผมขอฝากนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นเลขบัญชีนะฮะของวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หน่อยนะครับก็เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะส่งเงินนะฮะไปร่วมทําบุญซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ของครูบาธรรมชัยนะฮะที่ท่านสร้างไว้นะฮะนะครับตั้งแต่ปี23แล้วมั้งครับนะฮะ2523ปลวกมันลุกลามนะฮะทําให้กุฏิจะพังนะฮะเดี๋ยวสงฆ์จะไม่มีที่พักนะฮะเดี๋ยวส่งไปที่เลขบัญชีนะฮะพระอธิการอินคำเลยนะฮะธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มะลัยนะฮะเลขบัญชีนะฮะ458016 93เดี๋ยวนะฮะ9367นะฮะขาดเลข7ข้างหลังอีกตัวนึงนะฮะต้องแอบมองค่ะ458016นะฮะ9367นะฮะนะครับเริ่มขยับมาแล้วค่ะเริ่มขยับมาเริ่มขยับมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆเตรียมงานขึ้นขยับมาอีกนิดนึงขยับไปนะฮะเจ๋งค่ะนี่ครั้งที่แล้วเลขมันลอยออกมานะฮะผมบอกพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเลขมันลอยมา368ไม่รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องจะเอาไปทำทะเบียนรถหรือเปล่านะฮะก็ขอให้ยายพ่อแม่พี่น้องมีความสุขแฮปปี้ไปเรื่อยๆนะให้มีแต่ความสุขทุกคนนะฮะพ่อแม่พี่น้องร่วมทำบุญนะฮะถ้าอยากจะร่วมทำบุญกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้นะฮะพระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มะลัย458016 9367นะครับแล้วก็ติดต่อนะฮะโทรไปที่วัดเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์วัดหน่อยนะฮะเบอร์ที่วัดนะฮะติดต่อวัดทุ่งหลวงเลยนะฮะจะติดต่อหลวงพ่อสมศักดิ์ก็ได้หรือว่าหลวงพ่อทุกองค์ก็ได้053 470 823053 470 823นะฮะมือถือเอ้ยเบอร์ที่วัดนะฮะรอสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่ทีมงานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะพี่ทีมงานขึ้นเป็นภาพนะฮะภาพที่หลวงพ่อนะฮะได้รับความเมตตานะฮะจากหลวงพ่อสมบัตินะฮะท่านมาหาผมที่บ้านนะฮะหาผมที่บ้านเมตตามาคุยสนทนาธรรมกันนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรูปที่ขออนุญาตนะฮะรูปนี้ก็คือรูปที่หลวงพ่อท่านเป็นพระที่เมตตาสูงท่านแก้กรรมคนเยอะทีนี้เมื่อแก้กรรมคนเยอะร่างกายท่านป่วยนะท่านป่วยหลายจุดเลยในร่างกายเนี่ยนะฮะผมก็กราบขออนุญาตท่านนะฮะท่านก็มาปรึกษาหารือผมว่าจะให้ผมเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นความเชื่อนะฮะเป็นขอบารมีพระพุทธเจ้าใช้พลังจิตเนี่ยแก้กรรมท่านหน่อยนะฮะแล้วผมก็ขอกราบท่านก่อนผมก็กราบขออนุญาตท่านก่อนนะฮะว่าการที่ผมจะใช้บาทาบำบัดเนี่ยไว้หลังพระเนี่ยไม่สมควรนะฮะผมก็เลยขอแล้วหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมอยู่แล้วแล้วท่านมีฤาษีตาไฟคุ้มครองหลวงพ่ออยู่แล้วผมก็ขออนุญาตกราบหลวงพ่อแล้วก็ขออนุญาตเอาพ่อแก่นะฮะมาวางไว้ที่ศีรษะนะฮะหลวงพ่อแล้วอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะเป็นพลังจิตของท่านรักษาในร่างกายนะฮะก็ท่านก็หายป่วยทันทีเลยนะฮะเมื่อทำอย่างเงี้ยหายป่วยนะฮะแล้วก็ผมก็ขออนุญาตท่านก็แม้แต่พระเนี่ยนะฮะหลายๆองค์เนี่ยยังโดนของโดนไสยศาสตร์อย่างหลวงพ่อปานวัดบางนงโคเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเอาพระเครื่องห่างตัวเมื่อไหร่เนี่ยท่านโดนบังฟันเลยนะฮะบังฟันเนี่ยเป็นไสยศาสตร์ทำให้ท่านนะฮะร่างกายป่วยเลยนะฮะทีนี้ผมก็ขออนุญาตหลวงพ่อเนี่ยสักยันต์ณปัดตลอดไว้ที่หน้าผากท่านเพื่อคุ้มครองป้องกันท่านให้ท่านปลอดเพราะท่านเป็นพระที่เมตตาสูงนะฮะช่วยเหลือชาวบ้งชาวบ้านแบบผมนั่นแหละนะฮะแล้วแต่ว่าไปรับกรรมเข้าไปเยอะไงนะฮะแล้วก็ผมก็ดูแล้วว่าไม่อยากให้ท่านป่วยท่านมาปรึกษาหารือผมมาสนทนาธรรมแล้วท่านเป็นพระที่
ผมคิดว่าท่านเป็นพระในใจผมคิดว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะเราก็ในฐานะไม่ได้ลบหลู่แต่อย่างใดนะท่านเป็นพระที่เราเคารพอยู่แล้วใช่ค่ะผมก็ท่านจะได้มาช่วยท่านจะได้ช่วยคนต่อไปนะฮะไม่ใช่ว่าถ้าท่านป่วยร่างกายท่านจะทรุดใช่ค่ะเพราะมีท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะค่ะที่มาให้ท่านช่วยเหลือเนี่ยหลวงพ่อสมบัติเนี่ยนะฮะผมก็กราบนะฮะขออนุญาตท่านนะฮะด้วยความเคารพเพราะว่าท่านเป็นพระดีท่านอยู่ที่วัดท่ากระบือค่ะจังหวัดสมุทรสาครใช่ค่ะสาครนะฮะหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือนะฮะท่านเซียนพระเขาจะรู้ว่าวัดนี้จะสร้างพระที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็หลวงพ่อหลายองค์เนี่ยที่ท่านเคยมาบ้านผมเนี่ยบางท่านเนี่ยถ้าเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยผมต้องกราบแบบหลวงพ่อสมบัติเนี่ยกราบขออนุญาตก่อนว่าบางท่านโดนไสยศาสตร์เลยผมต้องใช้มีดหมอเนี่ยวางไว้บนศีรษะหลวงพ่อมากมายหลากหลายองค์เลยที่มาแต่ผมไม่พูดดีกว่านะฮะเป็นคือถ้าคนเข้าใจว่าในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรมีจริงไสยศาสตร์มีจริงนะฮะเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีศาสนาพุทธเนี่ยเมืองไทยขนาดหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเอาผ้าห่างตัวยังโดนเล่นงานด้วยไสยศาสตร์เลยใช่ค่ะเกือบถึงตายนะฮะหลวงพ่อฤาษีนิดำท่านบอกไว้ต้องหามหลวงพ่อปานมาหาเพื่อนท่านน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างหลวงพ่อพระมหาปิยะวัดโคกกรรมกาฬสินธุ์เนี่ยตอนนี้ท่านคงเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านเคยมาบ่อยท่านบอกแม้โยมบอกว่าท่านเคยมาบอกผมว่าแม้แต่พระนี่ยังโดนไสยศาสตร์เลยใช่ค่ะโดนนับไม่ถ้วนเลยค่ะบางทีพระกับพระเล่นงานกันเองก็มีนะฮะเหมือนกับว่าก็ท่านผมก็มอบวัตถุมงคลไปให้หลายอย่างนะฮะแล้วแม้แต่หลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมก็มอบชุดแก้กรรมให้หลวงพ่อไว้ค่ะเพื่ออย่างน้อยป้องกันภัยอันตรายหลวงพ่อนะฮะผมยินดีเลยนะฮะเพราะว่าเราผมเคารพหลวงพ่อทุกองค์เลยนะฮะแล้วว่าผมช่วยฟรีเลยนะผมช่วยฟรีทุกๆองค์มาที่บ้านผมเนี่ยผมช่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะฮะผมถือว่าเราเป็นพุทธศาสนาใช่ค่ะนะผมยึดมั่นในพุทธศาสนาผมก็ต้องเคารพชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นสำคัญนะศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เราต้องเคารพนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตอันนี้หลวงพ่อท่านร่างกายท่านไม่ดีนะฮะท่านไปแก้กรรมรับกรรมคนมากท่านเป็นพระดีที่ผมเคารพอยู่แล้วก็ผมก็ขออนุญาตหลวงพ่อว่าเอาเท้าวางหลังหลวงพ่อไม่ได้ต้องขออนุญาตพ่อแก่ฤาษีที่หลวงปู่สวัสดิ์วัดสารปูนเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเป็นผู้ปลุกเสกเอาอรหันต์ที่มรณภาพไปแล้วอยู่ยุทธยาเนี่ยฮะเป็นผู้ปลุกเสกพ่อแก่อันนี้นะฮะแล้วก็ให้พ่อแก่เนี่ยผมไปครอบเพื่อการครอบพระฤาษีเมื่อกี้เป็นการครอบเพื่อการแก้กรรมนะฮะเพื่อรักษาร่างกายให้สุขภาพดีนะฮะอ้าวผมมีวิดีโอนะฮะสนทนาธรรมกับหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้พ่อแม่พี่น้องชมดูนะฮะว่าพูดจากันนะฮะก็ผมก็เหมือนกับหลวงพ่อมาเยือนบ้านเราก็เป็นสิริมงคลไปด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะทำสร้างหลวงพ่อลุ่งใหญ่ที่สุดในโลกเชิญส่งเงินไปได้ที่วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นเป็นวิดีโอนะฮะสนทนานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะครับอันนี้ก็อยู่ในบ้านของผมนะฮะบ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์ตรงถนนแจ้งวัฒนะนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อนะฮะที่ผมกราบคารวะหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อชื่อหลวงพ่ออะไรนะครับหลวงพ่อสมบัตินะฮะหลวงพ่อสมบัติอยู่วัดท่ากระบือหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือใช่ไหมฮะหลวงพ่อลุงเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะแล้วก็รู้สึกท่านเป็นศิษย์น้องหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมด้วยใช่ไหมฮะก็ประมาณนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็วัดนี้มีความสวยงามมีไหมครับหลวงพ่อมีหลวงพ่อรูปหล่อหลวงพ่อลุ่มมีไหมฮะก็มีแล้วก็วัดที่เด่นๆพระประธานชื่ออะไรนะครับหลวงพ่อก็มีหลวงปู่ลุ่มอ่ะที่อยู่ในโบสถ์ที่สร้างเป็นรูปหล่อใช่ไหมหลวงพ่อเป็นรูปหล่อแล้วก็มีพระประธานใช่ไหมหลวงพ่อตอนนี้เป็นหลวงปู่ลุ่มที่กำลังจะสร้างคือใหญ่ที่สุดในโลกโอ้แล้วหลวงพ่อช่วงนี้หลวงพ่อจะ
สร้างอะไรบ้างฮะที่ตัวหลวงพ่อเองครับที่จะทำอะไรฮะยังใช่ไหมฮะว่างานที่วัดก็มีสร้างหลวงปู่ลุงใหญ่สุดในโลกก็ยังไม่หลวงพ่ออยู่วัดท่ากระบือใช่ไหมฮะแล้วก็หลวงพ่อตอนนี้ที่หลวงพ่อบอกจะสร้างหลวงพ่อลุงใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพระนั่งหรือพระยืนครับหลวงพ่อเป็นนั่งสมาธินั่งสมาธิหลวงพ่อลุงนี่หนักมากนะหลวงพ่อเพราะว่าพักเครื่องท่านจะแพงมากด้วยใช่ไหมฮะในพื้นที่ก็ยังจะหาไม่ได้เลยนะหลวงพ่อทีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องจะไปที่วัดท่ากระปือต้องไปสมุทรสงครามหรือสาครคือว่าไปอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนบ้านแพ้วอะไรกันป่ะยังไม่ถึงไปอำเภอกระทุ่มแบนก่อนใช่ไหมหลวงพ่อคือถ้าไปทางสามแยกห้องน้อยแล้วก็อยู่ใกล้แหละก็จะถามคนแถวนั้นว่าท่ากระปืออยู่ที่ไหนก็ง่ายแล้ววันนี้ก็ได้รับความเมตตาหลวงพ่อก็มาเยือนบ้านผมนะฮะผมก็ได้รับเกียรติจากหลวงพ่อยังอยู่ก่อนกลับทะเลาะหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อมาหาผมเนี่ยเราก็พูดคุยกันนะฮะหลวงพ่อนะฮะก็วันนี้อยากจะถามหลวงพ่อว่าวันนี้หลวงพ่อได้รับเกี่ยวกับที่เราพูดคุยกันนะฮะเป็นประโยชน์ด้านไหนบ้างครับอยากให้หลวงพ่ออยากให้หลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อตอบแบบจากใจนะเราก็เหมือนผมก็คารวะหลวงพ่ออยู่แล้วใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกครับรู้สึกว่าอบอุ่นครับครับแล้วก็เหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่บางทีพระสงฆ์นะนี่เป็นกีติพระสงฆ์เป็นกีติจะรู้หมดครับอย่างที่เราพระสงฆ์นี่เป็นกีติจะรู้หมดนะไม่หมดนะครับนะโอเคที่อยู่เป็นพระสงฆ์นี่ครับถูกไหมแต่ว่าเท่าที่สัมผัสว่าจิตจะรับรู้เองได้สัมผัสเองได้ครับนะจิตจะรับรู้ได้และสัมผัสเองได้ว่าโอ้แน่นเลยล่ะที่อาจารย์เอแน่นเลยล่ะอย่างว่าคือทำให้จิตอัตมารับรู้นะครับจะบอกมากกว่านี้ไม่ได้แต่บอกสั้นๆครับได้ว่าอาจารย์เอคือสบายใจพ่อมาแล้วสบายใจคือหนึ่งอบอุ่นสบายใจครับแล้วก็คือนี่ออกจากใจนะครับจะเอาอุ่นสบายใจแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มครับสำหรับพระสงฆ์จริงก็ต้องมีความรู้เพิ่มด้วยครับนะได้ความรู้จากอาจารย์เทโรนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดอย่างนี้เรียนมาเป็นที่ผลเป็นนี้ครับเราได้รู้วิธีการในการแก้ไขครับวิธีการดับเหตุนะครับมีหลายอย่างก็เลยรู้ว่าโอ้มาไม่สิ้นเดียวครับแล้วก็หลวงพ่อทราบข่าวของผมอันดับแรกจากที่ไหนนะหลวงพ่อสื่อในสื่อในเนี่ยในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมหลวงพ่อแล้วก็คือก็เปิดดูที่ไปเห็นดูอ๋อนี่ก็เลยเฮ้ยอะไรนะในรูรายละเอียดที่ครับอาจารย์มาก็เลยเนี่ยดูแล้วก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะบางเงินมากนะถ้าผู้ที่เขาปฏิบัติมาเนี่ยนะที่โยมที่ได้ปฏิบัติทำมาเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าคืออะไรมันเหมือนคนที่เรียนหนังสือป.1 กับป.6 เนี่ยคนป.1 ก็จะรู้ว่าป.1 แต่คนที่อยู่ชั้นป.6 ก็รู้ว่าชั้นป.6 วันนี้ผมก็ได้ตอบคำถามหลวงพ่อรู้สึกหลวงพ่อพอใจในคำตอบของผมมากไหมครับคือว่าดีเลยอ๋อครับคือว่ามันรู้สึกว่าสบายใจอยู่แล้วตรงนั้นอบอุ่นที่เหยียบเข้ามาแล้วก้าวแรกเหยียบเข้ามาในบ้านแต่เองครับสบายใจเลยครับแล้วก็อบอุ่นครับจิตที่มันรับรู้ได้คืออบอุ่นครับก็สบายใจแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มครับเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรอ่ะครับปลดปล่อยอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับที่มันแบบที่อาจารย์เอกล่าวครับปล่อยอะไรที่แบบที่เราไปที่ไปช่วยแต่เราไม่ป้องกันตัวเองก็ไม่ได้พ่อเมตตาสูงส่งครอบคนเยอะใช่ไหมฮะแล้วสุขภาพที่ผมได้ทำพิธีแก้กรรมให้หลวงพ่อตอนนี้ดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นตอนนี้ที่รู้สึกว่าขออนุญาตเมื่อกี้หลวงขออนุญาตทำพิธีแก้กรรมหลวงพ่อแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ม
ันหายป่วยมันเหมือนว่ามันเหมือนว่ามันเหมือนมีอะไรมาชาร์จแบตเตอรี่อะไรครับเหมือนมีอะไรมาชาร์จแบตเตอรี่ดีขึ้นแล้วนะหลวงพ่อเนาะคือรับรู้ได้ครับสัมผัสได้ครับรับรู้ได้เลยว่าสัมผัสได้ครับอันนี้คือนี่ไม่ได้มาสร้างสถานการณ์เลยนะนี่คือครัวเลยนะนี่จะให้หลวงพ่อพูดจากใจนี่จากใจเลยนะเหมือนกับว่าผมก็เคารพหลวงพ่ออยู่แล้วนี่จากจิตแล้วหลวงพ่อก็เมตตามาไกลจากใจว่ามากี่ชั่วโมงแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงก็ครับมีรถเดินทางมาไกลมากหรือเปล่าประมาณใช้เวลาก็ออกติดรุ่นมาออกจากตอนแรกจริงๆมาออกมา10โมงครับแต่รถกลับมีปัญหาแต่รถมันก็ผ่านไปได้ผ่านอุปสรรคไปได้ก็เลยมาถึงบ้านอาจารย์เอได้ก็คือวันนี้ผมอยากคลายปัญหาที่หลวงพ่ออยู่ในใจมาใช่ไหมฮะหลวงพ่อมาถามปัญหาที่อยู่ในใจหลวงพ่อมาแล้วผมก็กราบสมเด็จองค์ปฐมให้ตอบปัญหาหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อครบถ้วนไหมฮะที่ครบถ้วนไม่มีอะไรสงสัยแล้วใช่ไหมฮะหลวงพ่อคือไม่สงสัยเลยเพราะว่าเมื่อนั้นที่มาขอให้อาจารย์เอฟังครับอาจารย์เอเนี่ยไม่ได้เรียนป.1 นี่ครับโดยอาจารย์เอไม่ได้เรียนหนังสือป.1 ครับอาจารย์เอเรียนหนังสือต้องปริญญาไปแล้วครับอาจารย์เอก็ต้องรู้แต่ความรู้ปริญญาแล้วนะครับความรู้ทางธรรมเนี่ยใช่มั้ยครับฮะเมื่อจะมาก็อาจจะแบบไปก้าวเนี่ยขั้นนี้นะแต่ก็ยังเป็นรองเนาะแต่ก็ต้องศึกษาเพิ่มครับใช่มั้ยครับมีความรู้เพิ่มครับปฏิบัติเพิ่มครับเพื่อว่าเออครับสุขภาพดีขึ้นครับก็หลายอย่างครับก็หลวงพ่อก็เป็นที่ผมดูแล้วหลวงพ่อเป็นพระที่เมตตาคนเยอะสงเคราะห์คนเยอะหลวงพ่อไปช่วยรู้ประวัติตอกเก่านี่หลวงพ่อไปช่วยญาติโยมยังไงบ้างฮะที่อยู่ในดงอยู่ในดงตรงนั้นเขาเรียกอยู่ในดงเกี่ยวกับคือมันดงแขกหรือเปล่าฮะแถวนั้นอ่ะเขาเรียกดงอะไรนะสีหลวงพ่อมาเมื่อกี้นะฮะที่เล่าฟังตอนแรกๆเนี่ยดงอ่ะถ้ามีศีลธรรมจำศีลธรรมชีวิตการดำเนินชีวิตเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีศีลธรรมถูกไหมไม่ใช่ดงอะไรโจรหรอกหมายถึงว่าที่หลวงพ่อไปแก้กรรมคนให้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไปแบบไปแนะนำบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะให้เขาแบบบอกเขาว่ามันไม่ดีนะอย่างเงี้ยทางตรงนั้นมันใช่ทางนึงมันไม่ใช่ครับแล้วโยมก็เลือกเอานะใช่ได้บุญมากถูกครับคือว่าให้คือให้ปัญญาเขาดีกว่าถูกไหมให้ความรู้ให้ปัญญามันดีกว่าครับให้ของไงให้เท่าไหร่บางคนมันรับไม่ได้ครับบางคนก็รับได้ครับหลวงพ่ออยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวผมที่หลวงพ่อมีความรู้สึกคือจิตเอาแบบจิตเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าอาจารย์เอมีความรู้ความสามารถทางธรรมสูงมีความรู้ความสามารถทางธรรมของจริงก็สูงด้วยนะแล้วก็รู้ได้ด้วยเพราะว่าอาตมาก็มีความรู้เหมือนกันจริงไหมครับอย่างอาจารย์เอเนี่ยมาก็มีความรู้ทางธรรมระดับหนึ่งกันครับก็เลยรู้เลยว่าอาจารย์เอแน่นจิตอาตมาสัมผัสได้ว่าอาจารย์เอแน่นคือวันนี้ผมอยากให้หลวงพ่อมีความสุขมาถึงบ้านผมแล้วอยากให้หลวงพ่อแฮปปี้มีความสุขมันก็มันไม่ได้กินมันเลยแค่เรื่องความสุขอย่างเดียวครับสิ่งแรกคืออบอุ่นครับเนี่ยตรงนี้ตอนนั่งเดียวนะที่เดียวสภาพจะมาก็เลยรู้สึกว่ามีความอบอุ่นครับมันมีความอบอุ่นอยู่ข้างในอ่ะครับมันเหมือนแบบเคยอยู่บ้านเดียวกันอ๋อครับเราเคยเป็นญาติกันเคยร่วมบุญกันอดีตชาติใช่ไหมหลวงพ่อแต่มันเป็นทางธรรมนะครับครับครับมันรู้สึกอย่างนั้นได้ครับว่ามันเหมือนมันอบอุ่นแล้วว่าเหมือนเรากลับบ้านนะครับเรากลับมาบ้านนะครับก็เลยก็แปลกครับวันนี้ผมก็ได้ขออนุญาตแก้กรรมให้หลวงพ่อหนึ่งเรื่องนะฮะขออนุญาตบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะครอบพ่อฤาษีให้เพื่อหลวงพ่อจะได้มีพลังเยอะๆเป็นที่พึ่งกับนะฮะญาติโยมทั้งหลายนะครับและผมก็ดีใจมากนะฮะที่หลวงพ่อถามปัญหาต่างๆนะฮะแล้วก็หลวงพ่อก็ถูกใจกับนะฮะถูกใจกับปัญหาที่ผมตอบไปใช่บางทีอาตมาแบบไม่รู้ไงครับอาตมาเป็นพระบางทีรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะคำถามหลวงพ่อที่ผมเคยที่หลวงพ่อถามเนี่ยบางทีหลวงพ่อไปถามหลายคนแล้วแล้วเขาตอบไม่ตรง
ใช่ไหมฮะหลวงพ่อสอบไม่ได้ในจุดที่คือถ้าผู้ที่มีความรู้จริงนะเราต้องแก้ไขได้ครับถูกไหมครับเหมือนผู้ที่แบบมีแบบสมาธิแน่นจิตแน่นเนี้ยมันจะรับเขาจะแก้ไขเองได้จับได้ใช่ไหมแต่บางทีบางอย่างที่พี่อาตมาเรียนที่ไปที่นู่นที่นี่ผมไม่ได้ตอบครับทีนี้ผมเข้าใจที่หลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อถามปัญหาผมตรงไปตรงมาโดยที่ผมก็สื่อกับพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมหลวงพ่อแล้วเมื่อผมสื่อผมก็ตอบตรงไปตรงมาในเมื่อคำตอบของผมเนี่ยหลวงพ่อรู้สึกมีความประทับใจประทับใจเลยถูกต้องไหมฮะหลวงพ่อถูกเมื่อหลวงพ่อถูกต้องเป็นประโยชน์ใช่ไหมหลวงพ่อเป็นประโยชน์เมื่อเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยผมก็มีความสุขแล้วหลวงพ่อแล้วประโยชน์อย่างมากนะรู้สึกว่ามีความสุขมากที่หลวงพ่อมาบ้านผมใช่ไหมฮะหลวงพ่อเหมือนผมเคารพหลวงพ่ออยู่แล้วเคารพผ้าเหลืองอยู่แล้วหลวงพ่อใช่ไหมแล้วเป็นสิริมงคลกับผมวันนี้เป็นสิริมงคลกับผมก็ขอกราบนะหลวงพ่อขอกราบด้วยความจริงใจหลวงพ่อแล้วก็ยินดีถ้าหลวงพ่อมีโอกาสผ่านมานะเห็นว่ามีญาติโยมจะแวะมาหาผมด้วยใช่ไหมหลวงพ่อที่เป็นที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อใช่ไหมมาก็เลยจะพามาหาอาจารย์เองไงว่าให้โยมได้สมาธิมาพูดคุยกันใช่ไหมมาเข้ามาหาอาจารย์เองมาปรึกษาอาจารย์เองมาพูดคุยในแล้วก็ครับมีข้ออะไรที่อยากจะให้อาจารย์เองได้ถ้าอันไหนที่ผมวิ่งผมก็ต้องขอสื่อกับสมเด็จกรมฉงนะฮะว่าเพื่อตอบปัญหาอยากจะให้เขารู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงใช่ของจริงก็มีใช่ไหมหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อมาเจอผมวันนี้วันแรกใช่หลวงพ่อก็ผมก็คิดว่าหลวงพ่อก็ต้องคิดในใจอยู่เหมือนกันว่าวันนี้จะได้ของจริงหรือเปล่าใช่ไหมหลวงพ่อตอนแรกหลวงพ่อผมถามก็รู้สึกแบบตอนแรกรู้สึกยังไงหลวงพ่อก่อนที่จะมาหาผมเนี่ยก็มีว่ามางานนี้วันนี้จะเจอไหมคำตอบอาตมาจะเจอคำตอบคำตอบที่หลวงพ่อใช่อยากจะรู้ใช่ไหมฮะคือไม่ได้ว่าอยากแต่ว่าจะได้คำตอบไหมอยากจะรู้ไหมว่าเวลาถามผมเนี่ยโดยที่ว่ามันคืออะไรไม่รู้จักกันมาก่อนเลยถูกไม่กูรู้เลยไม่ก่อนเลยแล้วก็ไม่ต้องบอกวันเดือนปีไม่เลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถามปุ๊บผมตอบปั๊บเลยถ้าผมตอบผิดก็แสดงว่าไม่ใช่ใช่ก็มีอะไรไหนที่แบบที่มันตรงกับที่อาจารย์เอตอบให้มาที่แล้ววันนี้รู้สึกหลวงพ่อก่อนมาเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะได้รับคำตอบที่ไม่ตรงใช่ไหมฮะมีนิดหน่อยแต่มั่นใจตั้งแต่ตอนที่โทรศัพท์สนทนาธรรมเราคุยกันครั้งแรกใช่ไหมครับตอบปัญหาหลวงพ่อเป็นครั้งแรกก่อนถูกแล้วหลวงพ่อรู้สึกสบายใจไหมตอนนั้นรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนว่ามันมีอะไรจุดประกายในจิตนะให้ธรรมะรับรู้ว่าธรรมะต้องมานะเมื่อหลวงพ่อมาปึ๊บหลวงพ่อก็เกิดความมั่นใจว่าอาจจะได้รับคำตอบที่อยู่ในใจหลวงพ่อใช่เมื่อหลวงพ่อถามแล้วผมตอบไปตรงเมื่อตรงกับหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อก็ถือว่ามีความสุขใช่ไหมหลวงพ่อผมตรงประเด็นด้วยดีใจด้วยการที่ผมทำให้หลวงพ่อมีความสุขเนี่ยเท่ากับผมทำให้พระเหลืองบุญผมจะมาถูกต้องไหมหลวงพ่ออาตมาก็ต้องได้ถูกไหมขอโมทนาบุญด้วยนะหลวงพ่ออาตมาก็แล้วก็อยากจะฝากว่านะฮะก็ผมอยากให้หลวงพ่อฝากข้อธรรมะกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะว่าหลวงพ่ออยากจะฝากข้อธรรมะอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ข้อธรรมะเนี่ยมันก็มีหลายหัวข้อนะเอาสั้นๆพอแล้วหลวงพ่อพระธรรมวินัยของเจ้าเนี่ยที่เป็นธรรมะเนี่ยถึง84,000ธรรมขันธ์ครับมีไหมเอาสั้นๆที่เราสรุปกันเมื่อกี้ดีกว่าไหมหลวงพ่อครับนะฮะเป็นการทบทวนใช่ไหมหลวงพ่อว่าข้อธรรมะเนี่ยในเรื่องของพุทธานุสติกรรมฐานใช่ไหมหลวงพ่อนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ใช่ไหมหลวงพ่อใช่หลวงพ่อว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนได้ไหมครับได้สิเพราะเราลึกถึงพระพุทธเจ้าครับที่อย่างนี้ที่ผมเรียนหลวงพ่อบอกว่าผมบอกว่าให้คนเราเอาพระพุทธรูปมากอดไว้ใช่จิตสุดท้ายตายไปก็กอดพระพุทธเจ้าก็ไปดีไงหลวงพ่อคิดว่าตรงเนี้ยถูกต้องไหมครับหลวงพ่อถูกต้องครับอยากให้หลวงพ่อบอกญาติโยมหน่อยฮะว่าที่อาจารย์เอพูดมาว่าจิตดวงสุดท้ายก็หมายว่าจิตก่อนจะดับจิตทั้งหมดมันมีหลายดวงนะใช่ไหมในตัวของแต่ละท่านแต่ว่าจิตก่อนจะตายจิตดวงสุดท้ายนั่นแหละคือจิตก็จะว่าจะบอกเลยว่าจะไปไหน
จะไปที่ที่สบายครับหรือจะไปที่ลำบากครับหรือจะไปที่อีกทางนึงครับติดตรงท้ายนั่นแหละแต่ถ้าติดตรงท้ายแล้วนึกถึงพุทธานุสตินึกถึงพระเจ้าครับไปดีแน่นอนครับนะคนนึกถึงความดีแม้แต่ติดใกล้จะตายครับใกล้จะดับครับจิตยังนึกถึงพระเจ้าเลยครับจิตตรงนั้นพอดับปุ๊บไปนู่นเลยครับนะครับไปแบบไปดีไปสบายไปสบายครับนะเป็นที่ดินแดนที่ทุกคนรับปรารถนาครับนะไปที่สงบและสบายครับนะนะก็ขอฝากว่าถ้าเราลึกถึงพระเจ้าไว้อยู่เรื่อยๆจิตมันไม่ตกหลุมแล้วจิตมันไม่ตกต่ำจิตมันอยู่เป็นจิตสูงเรื่องจิตสูงบุญสูงจริงไหมอาจารย์นี่ก็พ่อแม่พี่น้องที่มีโอกาสไปกราบคารวะหลวงพ่อที่วัดท่ากระบือนะฮะผมขออนุญาตหลวงพ่อฝากมือถือเผื่อเขาโทรไปหาหลวงพ่อก่อนญาติโยมอยากจะไปสนทนาปัญหาธรรมกับหลวงพ่อนะฮะก็ให้สามารถขออนุญาตหลวงพ่อบอกเบอร์หน่อยได้ไหมครับเบอร์มือถือหลวงพ่อที่ติดต่อได้ฮะสะดวกไหมหลวงพ่อมันมีเบอร์หนึ่งเอาเบอร์อะไรก็ได้หลวงพ่อสิเครื่องหนึ่งได้ครับหลวงพ่อยังอยู่ที่นู่นจำเบอร์ได้ไหมไม่ได้อ๋อจำไม่ได้ใช่งั้นแรกๆก็แต่เบอร์เนี้ยใช้อยู่เบอร์อะไรครับหลวงพ่อ085 085 129 129 3219 3219นะฮะขออีกทีนะหลวงพ่อ085 1293219หลวงพ่อชื่ออะไรนะครับพระสมบัติหลวงพ่อพระสมบัติอยู่กุฏิอะไรครับหลวงพ่อกุฏิ3กุฏิ3วัดท่ากระบือสมุทรสาครสาครใช่ไหมฮะนะฮะมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อลุงนะฮะวัดท่ากระบือแล้ววันนี้ก็มากับซินเอชครับหลวงพ่อโยมให้เขาโยมก็ขับให้เขาเป็นเพื่อนพระต่อมาไปดูแลหลวงพ่อบ่อยๆใช่ไหมฮะครับชื่อพี่ชื่อพงศักดิ์ครับพี่พงศักดิ์ครับผมวันนี้พี่พงศักดิ์ก็ได้รับประโยชน์อะไรจากการมาหาผมบ้างฮะพี่ก็รู้สึกถึงว่าการที่เรามีอาการเป็นอย่างเนี้ยมาที่นี่เราจะได้ป่วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นตรงไหนพี่จุดตอนแรกการป่วยที่ต้นคอครับต้นคอแล้วก็สันหลังแล้วก็ขาครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ขออนุญาตพี่ทำพิธีให้ใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ทำพิธีให้ครับทำพิธีสักยันต์โมนสักยันต์ครับแล้วก็จะได้รู้ว่าที่เราเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพื่ออะไรจากอดีตชาติเราทำอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้อาการดีขึ้นครับดีขึ้นมากดีขึ้นยังไงบ้างพี่จุดไหนบ้างจุดต้นคอครับดีขึ้นครับแต่ส่วนหลังนี่ก็ดีขึ้นเล็กน้อยครับส่วนขาโล่งไปเลยครับโอเคครับพี่อันนี้ก็พี่ก็แฮปปี้นะครับพี่ก็ผมก็ยินดีนะครับที่ได้เจอพี่แล้วก็ขอกราบคารวะทั้งพี่ทั้งหลวงพ่อนะครับมีอะไรก็เรียกใช้ผมได้ตลอดเวลาได้สัมผัสได้รับรู้ได้ครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตหลวงพ่อผมขอมอบของไปที่ระลึกให้หลวงพ่อหน่อยเป็นมีดหมอนะฮะหลวงพ่ออันนี้ให้พิเศษหลวงพ่อแล้วก่อนไอ้นี่ได้นะการอะไรนะโยมนะของที่ก็น่าสนใจนะตอนนี้มากมากเลยอ่ะว่าเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นอ่ะเรียบง่ายเป็นอะไรครับหลวงพ่อคิดหล่อใช่ไหมฮะใช่คิดหล่อนี่นะฮะหลวงพ่อนี่ใช่ไหมไอ้ที่มันแบบมันมีอะไรเป็นอะไรเป็นชุดของมันอ่ะมีไหมอ๋อเป็นชุดเหรอเออเป็นชุดหลวงพี่จะไม่ห้อยไปติดไปเยี่ยมแล้วไอ้นี่เดี๋ยวเนี่ยหลวงพี่จะมีนั่นให้โยมแลกกันจะเรียกครับงั้นเดี๋ยวพระเก่านะก็ขออนุญาตดูให้แท้เลยนะครับงั้นผมก็ขออนุญาตเอาเป็นว่าสนทนาเราท่านเผื่อหลวงพ่อมีอะไรก็โปรดญาติโยมเจอหลวงพ่อได้ที่วัดท่ากระบือนะครับก็วันนี้ก็นะฮะก็หลวงพ่อจะมีอะไรฝากพ่อแม่พี่น้องอีกไหมฮะก็ที่บอกนะทำบุญแล้วความดีมันก็อยู่ที่ว่าตัวเองเลือกได้เลือกที่จะทำได้นะของญาติโยมหรือว่าใครแล้วแต่จะสูงต่ำดำขาวจะเตี้ยหรือเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าจิตเราจะเลือกแบบไหนจิตเราจะเลือกไปไหนนะถ้าเราเลือกถึงสิ่งที่ดีงามที่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะจิตใจย่อมเบาสบายนะให้ระลึกถึงนะให้ระลึกถึงเอาไว้แล้วมันก็จะส่งผลดีกับผู้ที่
แต่ผู้ที่ระลึกได้ทำได้ปฏิบัติได้หรือไม่ปฏิบัติยังไม่ได้แต่ให้เริ่มให้เริ่มค่อยเริ่มสมมติถ้ายังปฏิบัติไม่ได้สมมติเราปฏิบัติทำมันยังไม่ได้แล้วค่อยเริ่มเอาทีละเล็กก็ได้ติดขัดข้อธรรมะอะไรก็หลวงพ่อแนะนำก็ไม่มีน้องด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับครับต้องขอกราบนมัสการนะครับหลวงพ่อสมบัตินะครับผมก็เป็นผู้หนึ่งนะฮะที่มีความเคารพในหลวงพ่อสมบัติแล้วก็หลวงพ่อทุกๆพระองค์เลยนะฮะเพราะว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญนะฮะถ้าไม่มีพระสงฆ์จะเผยแผ่ศาสนานะฮะเราก็ไม่รู้ถึงศาสนาพุทธว่าเป็นยังไงท่านก็เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะฮะพ่อแม่พี่น้องที่มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงพ่อสมบัตินะฮะก็ไปที่วัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านเป็นพระที่เก่งทุกๆด้านอยู่แล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปกราบขอธรรมะนะฮะหรือไปขอพรจากท่านดูก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับแล้วท่านก็เมตตาวันนั้นท่านก็เมตตาเอาพระเครื่องมาให้ผมด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเวลาก็หมดแล้วนะครับผมก็ขอพ่อกุมภันเลยนะฮะขออาราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมพ่อกุมภันครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์หลวงพ่อฤาษีนิ่งดำหลวงพ่อปานพระปานนมโคหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายครูบาอาจารย์ผมนะฮะก็ขอพรให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยทุกคนมีความสุขความเจริญนะฮะชอบเล่นหวยลอตเตอรี่ใช่ไหมนะหวยก็คือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหวยภาษาไทยนะฮะภาษาทางการเขาเรียกลอตเตอรี่นะฮะก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้บ้างนะฮะเผื่อจะถูกลอตเตอรี่กันนะฮะก็ขอให้มีโชคมีลาภกันทุกคนเวลาเหลือกี่นาทีเนี่ยฮะเนี่ยน่าจะเหลืออีกสักพักหนึ่งค่ะอาจารย์เหลือสักพักหนึ่งอ้าวผมขอเสริมหน่อยนะฮะช่วงนี้อ้าวผมขอมีงานเป่ายันนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมรับพิธีเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่34วันอาทิตย์ที่29ค่ะ29นี้นะฮะที่บ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะนะฮะตรงหลัก4โทรมาที่มือถือผมก่อนนะฮะ2เบอร์แล้วเอาคุณวุ้นนะฮะหนูจะสอบติดคณะกับมหาลัยที่หนูอยากจะเรียนไหมค่ะอันนี้50 50นะก็ขอให้พรแล้วกันให้คุณวุ้นติดมหาลัยที่ชอบแล้วกันพยายามเสริมบุญหน่อยดีกว่าสังฆทานสัก2ถังเอาเงินให้คุณแม่สัก500ก็ได้นะฮะแล้วก็ดวงชะตาก็ขอพรให้สำเร็จเลยค่ะนะฮะลองไปสอบดูก่อนหน้านี้น่าจะมีคุณต่อนะคะคุณต่อจะถามเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคุณต่อหรือคุณต้นไม่แน่ใจพอดีอ้อจดไม่การงานดีแต่การเงินเมื่อกี้นะฮะถ้าพูดถึงที่เมื่อกี้การงานดีแต่การเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต้องสังฆทานไปเรื่อยๆสังฆทานไปเรื่อยๆจะทำให้เงินเข้าไวๆนะฮะเมื่อกี้พี่ที่อาจารย์อ้อเรียนบอกมาะนะครับก่อนหน้าคุณวุ้นน่าจะมีคุณก้องนะคะคุณก้องว่าไงอาจจะต้องรบกวนพี่ทีมงานช่วยเลื่อนเล่นกลับไปนิดนึงอะค่ะถ้าคุณก้องเนี่ยดูถามครูบาอาจารย์เลยว่าท่านคุณก้องนี่ดีอยู่แล้วเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะฮะแต่เป็นคนที่ค้าขายแล้วจะร่ำรวยค่ะนะฮะคุณก้องค้าขายแล้วจะร่ำรวยมีดวงเกี่ยวกับการค้าขายแล้วร่ำรวยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องควรจะเสริมดวงด้วยการไปห่มผ้าเขาเรียกเอาผ้าไปห่มจีวรพระเนี่ยพระประธานเนี่ยเขาจะมีร่วมห่มจีวรพระพุทธรูปถ้าไปวัดพนัญเชิงนะฮะเขาก็จะโยนผ้าลงมาแล้วก็เอาเงินไปร่วมห่มผ้าพระพุทธรูปใช่ไหมฮะวัดพนัญเชิงก็ได้นะฮะอยู่ที่อยุธยานะฮะเขาเรียกว่าห่มผ้าไตรจีวรพระหรือซื้อผ้าไตรจีวรถวายพระก็จะเสริมดวงเสริมสิริมงคลของท่านนะฮะหรือพ่อแม่ที่เจ็บป่วยนะฮะที่จะเจอจากเจ้ากรรมนายเวรนะฮะหรือว่าอยากจะให้สุขภาพดีนะฮะนะฮะวิชาบาทาบำบัดนะฮะที่บ้านผมนะฮะก็ยินดีให้บริการพ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดผมได้ที่ www.ajanetatip.com นะฮะหรือว่า Facebook ท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์
นะฮะอ้าวคุณหน่อยอะไรเนี่ยอยากค้าขายดีๆต้องบูชาอะไรนี่บูชาพ่อแก่เลยนะฮะบูชาพ่อแก่ก็ได้นะฮะพระฤาษีก็ได้คุณนิดหน่อยเนี่ยนะก็จะเสริมดวงหรือกุมารทองก็ได้นะฮะก็จะเสริมดวงชะตานะครับถ้า SMS ตอบไม่ทันก็โทรเข้ามามือถือผมเมื่อกี้คุณก้องอะค่ะเกิดวันที่23เดือน25 12คุณก้องบอกไปแล้วเขาจะสอบถามเรื่องดวงอุบัติเหตุนะคะอาจารย์อุบัติเหตุคุณก้องติดหลวงปู่ทวดไว้เลยหาหลวงปู่ทวดมาแขวนเลยใครกลัวเรื่องอุบัติเหตุหาหลวงปู่ทวดกับท้าวเวสสุวรรณแขวนติดตัวไว้เลยนะฮะจะปลอดภัยจากพยานอันตรายนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไปเนี่ยวัตถุมงคลผมเนี่ยที่ไปชนีน่ะ100บาททุกชนิดเนี่ยผมอาราธนาเบื้องบนทุกพระองค์เลยนะฮะทุกองค์เลยพระพุทธเจ้าและเบื้องบนทุกพระองค์เลยสถิตลงมาอยู่ในวัตถุมงคลอยู่แล้วนะฮะไปอธิษฐานดูหรือป่วยเนี่ยนะฮะถ้าอยู่ไกลกันเนี่ยท่านก็เอาลูกแก้วเนี่ยนะฮะจุ่มน้ำสะอาดดื่มน้ำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ค่ะนะฮะเพราะเป็นบารมีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วสมเด็จองค์ปฐมท่านปลุกเสกอยู่แล้วขอดูซิว่าท่านจะหายจากความเจ็บป่วยไหมนะเพราะเป็นความเชื่อจากพ่อแม่พี่น้องหลายคนเนี่ยที่เขาอยู่ไกลผมเนี่ยเขาไปซื้อลูกแก้วที่ไปเชนีที่ผมปลุกเสกเนี่ยเขามาเลี่ยมพลาสติกติดตัวไว้นะบางทีเขาถูกหวยมาหลายงวดเลยนะนะฮะแล้วก็เขาเอาไปจุ่มน้ำแก้ไสยศาสตร์ทำน้ำมนต์นะฮะบางคนก็เอาไปติดต่อเรื่องการงานทางการเงินการงานความรักก็แล้วแต่ครอบจักรวาลหมดนะฮะลองไปดูเอาเองนะครับส่วนนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวถามพี่ๆทีมงานก่อนใกล้หมดเวลายังพี่ประมาณฮะอ้าวยังพูดได้เรื่อยๆอ้าวเรื่องเวลาให้เยอะเลยพูดได้เรื่อยๆค่ะนะฮะก็อีก10กว่านาทีนะฮะ10กว่านาทีนี่ทีนี้จะเสริมเรื่องอะไรดีมั้ยคะวันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องที่ติดขัดนะฮะในเรื่องห่วงจุ้ยที่บ้านว่ามันดีหรือไม่ดีผมจะเล่าให้ฟังนะคนเราเนี่ยมันต้องแก้สองเรื่องหลักๆหนึ่งเจ้ากรรมในเวรเราถ้าเราแก้ไม่จบเขาก็จะเล่นงานเรานะฮะนะฮะวิชาผมเนี่ยเขาเรียกวิชาแก้กรรมหรือวิชาล้างกรรมเนี่ยที่ผมเปิดที่บ้านผมเนี่ยที่ผมสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะเป็นวิชาที่ขอบารมีพระพุทธเจ้าอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของแต่ละท่านนะบางคนผีมันสิงอยู่ในร่างกายอสุรกายมันสิงอยู่หรือมันโดนไสยศาสตร์อาจจะเกิดจากเจ้ากรรมในเวรเก่าหรือเกิดจากการถูกกระทํามานะฮะผมก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีวิชาบาทาบําบัดเนี่ยเอาเท้าวางข้างหลังค่ะนะฮะเพื่อส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะนะฮะเขาจะได้มาจองล้างจองผ่านพ่อแม่พี่น้องเราตัดต้นเหตุเลยต้นเหตุจะเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วก็ส่งเจ้ากรรมในเวรไปเกิดเลยนะฮะแล้วก็ขอบารมีพลังจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้กรรมจุดที่พ่อแม่พี่น้องเจ็บป่วยเนี่ยเป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องที่มากันเขาหายเจ็บหายป่วยกันเขาก็ไปเล่าบอกต่อๆกันไปต่อๆกันมาทีนี้ก็มาถึงวิชาบาทบำบัดเนี่ยบางคนก็ต้องการให้เสริมสวยตัวเองอยากจะสวยอยากจะหล่ออยากจะมีผิวพรรณที่ดีนะผมก็ทำผลิตภัณฑ์มาเนี่ยอย่างสบู่เนี่ยนะสบู่ขมิ้นชันเนี่ยผมก็ใช้แต่สบู่ขมิ้นชันนะฮะหน้าผมไม่ใช้เครื่องสำอางอะไรหรอกไม่ใช้ครีมรองพื้นไม่ใช้แป้งไม่ใช้อะไรผมใช้แต่สบู่ที่ผมได้นิมิตมาเนี่ยขมิ้นชันผมเนี่ยผมก็ผลิตเองนะฮะนะครับแล้วก็โดยอาจารย์อ้อทำผมก็ปลูกเสกเองทั้งหมดนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอาไปใช้นะครับผิวพรรณเราขัดไปเรื่อยๆผิวเราก็จะขาวใสนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายเราก็จะดีพ่อแม่พี่น้องต้องรักษาสุขภาพร่างกายไว้อย่าไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วง่อมเนี่ยไม่ดีนะฮะถ้าสุขภาพเราแข็งแรงนะฮะอายุยืนนะฮะบ้านผมเนี่ยคนที่มาหาผมเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยผมต้องการอันดับแรกเลยต้องไม่เป็นโรคถ้าเป็นโรคแล้วร่างกายท่านจะไม่ดีท่านก็จะเอาเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาบางคนจ่ายเป็นแสนเป็นล้านหมดเนื้อหมดตัวเพราะเป็นโรคก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แก้กรรมพ่อแม่ได้เนี่ยอย่างพ่อแม่พี่น้องต้องพิจารณาสารรูปผมก่อนว่าผมเนี่ยอายุ45ปีโรคภัยไข้เจ็บผมก็ไม่มีนะฮะเพราะว่า
ผมกินขมิ้นชันเนี่ยขมิ้นชันผมก็กินกินขมิ้นชันไปเรื่อยๆนะฮะแล้วผมก็ใช้ไม่ใช้สารเคมีในร่างกายนะฮะแล้วเนี่ยคาถาจักรพรรดิเนี่ยผมก็เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิพ่อแม่พี่น้องก็จดไปเป็นคาถาแก้กรรมด้วยร่ำรวยด้วยสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทัยะท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทัยะท่องไปเรื่อยๆมันแก้กรรมโดยการแก้กรรมก็คือส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่มันสิงสถิตอยู่ในตัวท่านเนี่ยที่ทำให้ท่านเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพก็จากกรรมเก่าของพ่อแม่พี่น้องทั้งนั้นนะฮะคาถาจักรพรรดิก็เป็นคาถาหนึ่งของสมเด็จองค์ปฐมที่นิมิตมาที่ผมก็บอกพ่อแม่พี่น้องต่อไปไม่ได้หวงเลยนะฮะเอาไปท่องกันเองสัมมาสัมพุทธะสาสเนโตโสทยะนะฮะแล้วร่างกายเราเนี่ยนะฮะที่ผมทำขมิ้นชันกุมภันเนี่ยเป็นของปลุกเสกทุกชนิดถามว่าปลุกเสกเพื่ออะไรสมเด็จเกี่ยวเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยวัดสะเกดเนี่ยนะฮะที่ท่านมรณภาพไปแล้วท่านบอกว่าคนเราอยู่ทุกวันเนี่ยด้วยบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรหมเทวดาทั้งหมดนะฮะแล้วการปลุกเสกเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็สอนว่าต้องขอบารมีพระพุทธเจ้าพรหมเทวดาเบื้องบนทั้งหมดมาปลุกเสกนะฮะผมถึงบอกว่าการปลุกเสกของผมเนี่ยผมขอบารมีเบื้องบนทุกพระองค์หมดแล้วไม่ใช่บารมีผมแม้แต่ผมเองปลุกเสกเองขอบารมีเบื้องบนผมยังใช้เองนะฮะเมื่อใช้แล้วเป็นประโยชน์ผมก็เผยแพร่กับลูกศิษย์ลูกหาเมื่อลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยเข้ามาจากอ้วนเขาก็ผอมจากหน้าตาเขาแบนเขาก็เรียวเล็กจมูกเขาโด่งเขาดีขึ้นเรื่อยๆผิวพรรณก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็บอกปากต่อปากกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลผมเนี่ยหรือว่าวิชาบาธาบำบัดเนี่ยที่คนป่วยเนี่ยต้องไปถามจากคนที่ผมนะฮะแก้กรรมให้แต่ละท่านถ้าเขาดีขึ้นนะฮะพ่อแม่พี่น้องถึงเชื่อได้นะฮะถ้าจะเชื่ออาจารย์เอนะฮะให้เชื่อกับอย่าเชื่อในตัวผมที่ผมพูดให้เชื่อในคนที่ใช้วัตถุมงคลผมนะที่ไปซื้อมาจากไปรษณีย์เนี่ยทำไมเขาซื้อมาปีที่7แล้วถ้าเขาไม่ถูกหวยเขาจะซื้อกันไหมพ่อแม่พี่น้องนะเขาถูกหวยกันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็ไปซื้อหรือเขาเอาไปแล้วมีโชคลาภเขาก็ไปซื้อนะฮะผมก็ต้องส่งทยอยส่งเพิ่มเรื่อยๆหมดแล้วก็ส่งเพิ่มส่งเพิ่มส่งเพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการของพ่อแม่พี่น้องนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถเดินที่ทำการไปรษณีย์ได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะซื้อชนิดไหนเหรียญท้ากุมภันไผ่ยันท้ากุมภันลูกแก้วปัตเพียนผมจัดวัตถุมงคลราคาถูกที่สุดให้พ่อแม่พี่น้องแล้ว100บาทนะฮะแล้วพุทธคุณไม่ได้ถูกอย่างนั้นนะฮะเพราะพ่อแม่พี่น้องที่โทรกลับมาหาผมหรือในประสบการณ์ในมือถือที่ผมลงไว้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยนะผมลงมือถือพ่อแม่พี่น้องด้วยที่มีประสบการณ์นะฮะที่เขามีโชคมีลาภอะไรพ่อแม่พี่น้องก็ไปดูเอาเองนะฮะใน www.aetatip.com เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พ่อแม่พี่น้องจะเชื่อใครสักคนให้ถามจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่เข้ามาหาผมที่เข้ามาหาสัมผัสกับตัวผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาเองนะฮะอย่าเชื่อโดยการพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าเชื่อโดยการที่เหมือนผมมาพูดอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่น้องเชื่อหมดนี่ก็ไม่ได้นะฮะต้องพิจารณาว่าเหมือนผมทำแก้กรรมเนี่ยบาธาบำบัดเนี่ยเขาผอมจริงไหมอ้าวถ้าเขาผอมจริงเนี่ยผมต้องทำทุกวันเนี่ยให้ลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยมาทุกวันทุกวันก็เขาผอมหน้าตาเขาเรียวจมูกเขาโด่งตัวเขาสูงขึ้นผิวพรรณเขาดีขึ้นเขาถึงมาถ้าทำครั้งแรกเนี่ยไม่ดีเขาไม่มาแล้วเหมือนผมเหมือนกันน่ะใครทำอะไรผมอ่ะครั้งแรกไม่ดีผมก็ไม่มาแล้วเสียเวลาผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือวัตถุมงคลผมเนี่ยที่ไปซื้อที่ไปรษณีย์เนี่ยทำไมมันหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆต้องทำมาปีที่7แล้วเนี่ยต้องผลิตมาปีที่7แล้วให้พ่อแม่พี่น้องเพราะมันไม่เพียงพอต่อความต้องการนะฮะถามว่าลูกแก้วเอาไปทำไมเขาไปเล่นหวยเขาไปเอาไปติดต่อการงานกับความรักบางคนเนี่ยคนไม่ชอบเลยลูกศิษย์ลูกหาผมบางคนบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยความรักถูกทอดทิ้งนะฮะผมก็บอกไปเอาลูกแก้วมาติดตัวไว้ไปอธิษฐานดูเมื่อเขาได้ผลเขาก็มาเล่าให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นทางเลือกหนึ่งเขาอยากเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่อยากเป็นทางเลือกแรกนะอยากให้พ่อแม่ไปเลือกหนทางพ่อแม่พี่น้องไปก่อนว่า
ถ้ามันไม่ดีขึ้นพ่อแม่พี่น้องไม่รวยขึ้นหรือว่าเจ็บป่วยมากขึ้นหรือว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีมันอ้วนเกินมันตัวเตี้ยเกินหรือว่าไปผ่าตัดแล้วทำศัลยกรรมแล้วมันเจ็บตัวแล้วมันเสียเงินเยอะก็ยินดีมาหาผมได้นะฮะยินดีนะฮะอาจารย์เอตาทิพย์ก็ยินดีขอเป็นทางเลือกสุดท้ายนะฮะอ้าวพูดไปพูดมานะครับอาจารย์อ้อค่ะขอเนี่ยฮะผลิตภัณฑ์อาจารย์อ้อเนี่ยนะฮะมีอะไรแนะนำพ่อแม่พี่น้องบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีทั้งหมด17ชนิดนะคะทุกตัวทุกชนิดเนี่ยมีการจดอย.เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook เท้ากุมารอาจารย์เอตาทิพย์หรือว่านำขำตาทิพย์นะคะก็จะมีแชมพูครีมนวดยาสบู่เหลวสบู่ก้อนแล้วก็ยาสีฟันแป้งแล้วก็ที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะเป็นตัวเฟมมิ่งสกินออยล์อะค่ะจะเป็นตัวกระชับอะค่ะจะช่วยเรื่องกระชับแล้วก็ขจัดเซลลูไลท์อะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะคะจะเป็นน้ำมันงากับไผ่อะค่ะแล้วก็มีส่วนผสมหลายๆชนิดที่จะทำให้ผิวของคุณเนี่ยมีความรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็หายจากเซลลูไลท์หรือว่าหลายๆท่านที่เอาไปเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเส้นเลือดขอดอะค่ะก็จางลงอะค่ะค่ะอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำก็คือตัวเฟสมาร์กอะค่ะจะช่วยเรื่องฝ้ากระอะค่ะที่บริเวณใบหน้าค่ะก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะก็ทุกตัวก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย.แล้วก็ได้รับการปรึกษาจากท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะสมุนไพรเนี่ยนะมีความสำคัญในร่างกายของเราอย่างยิ่งนะครับผมจะบอกให้นะฮะเอาตรงไปตรงมาเลยค่ะผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยเนี่ยนะฮะหรือว่าคนที่เขาเชื่อมั่นในสมุนไพรเนี่ยนะฮะใส่ใจในเรื่องสมุนไพรนะฮะถามว่าขมิ้นชันเนี่ยกินไปเพื่ออะไรมันแก้ตับแก้ไตนะฮะแก้โรคกระเพาะเรานะฮะนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผมนำเสนอเนี่ยไม่เชื่อพ่อแม่อย่างผมเนี่ยไม่เห็นจะต้องใช้ครีมไม่เห็นจะต้องใช้เครื่องสำอางไม่เห็นจะต้องใช้แป้งถ้าคนเราเนี่ยใช้เครื่องใช้ผมใช้แต่สบู่เนี่ยไม่ต้องใช้ไกลเลยนะฮะเอาแค่สบู่ตัวเดียวเนี่ยนะฮะแต่ต้องสั่งล่วงหน้าก่อนนะเพราะอาจารย์อ้อทำผมถึงปลุกเสกให้นะครับตัวเราก็จะมีกลิ่นหอมโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ผิวพรรณเราเนี่ยนะฮะมันก็จะขาวใสร่างกายเราก็จะไม่แก่นะฮะไม่ใช่ว่าอายุไม่เท่าไหร่แก่ซะแล้วนะฮะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงไม่อยากใครมาล้อตัวเราว่าเฮ้ยตัวเราอ้วนตัวเราสูงตัวเราเตี้ยตัวเราอ้วนตัวเราเตี้ยนะฮะหรือว่าผิวพรรณไม่ดีหน้าเป็นสิวเป็นกะนะฮะก็นี่ไงผมจัดของให้พ่อแม่พี่น้องราคาถูกด้วยเนี่ยสบู่นี่ก็ร้อยเดียวนะฮะราคาถูกทุกชนิดเลยให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อให้ลองถามว่าอาจารย์หมอต่อท่านเป็นหมอท่านยังทดลองใช้ประจำเลยแล้วท่านก็ผิวพรรณดีนะฮะถ้าคนอย่างแล้วอาจารย์หมอเนี่ยไปหลอกท่านไม่ได้เพราะท่านสอนหมอจริงไหมถ้าไม่ดีท่านก็ไม่ใช้นะฮะเพราะท่านไปต่างประเทศตั้งหลายประเทศท่านก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบราคาแพงมาเยอะแล้วอะราคาของแพงไม่จำเป็นจะต้องถูกเสมอไปไม่ใช่ค่ะราคาของแพงไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปอ้าวก็แก่แล้วไงมันก็เบอร์กับมดแล้วพูดแล้วก็งงค่ะพูดแล้วผมจะบอกให้ของถูกแต่ว่าผมทำของถูกเนี่ยนะฮะแต่คุณภาพดีค่ะนะฮะเพราะไม่ต้องการพ่อแม่พี่น้องเสียเงินเยอะค่ะเราเน้นคุณภาพเราเน้นคุณภาพเพราะนั้นเมื่อทำผมทำของผมก็ต้องใช้เองก่อนค่ะใช่ถ้าผมใช้เองแล้วผิวพรรณผมดีผมก็แนะนำพ่อแม่พี่น้องว่าลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยถ้าเขาใช้ดีเขาก็มีความสุขนะฮะวันนี้ก็ไปฝากอะไรมากมายพูดคุยกันฐานะผมเป็นลูกหลานพ่อแม่พี่น้องคนหนึ่งน่าจะหมดเวลาแล้วนะฮะใช่ค่ะพบกันใหม่ชาติหน้าพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพบกันใหม่หนึ่งทุ่มถึงสามพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มวันนี้อาจารย์เอตาทิพย์กับอาจารย์อ้อก็ขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับให้รวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะ
ค่ะเลขโตโตไทยะค่ะ